ต้องเพตราหรือพี่วุฒินะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST สวัสดีค่ะพี่วุฒิค่ะพี่ม่อนครับโอ้ตลาดนี้บุกขึ้นมาปิด25จุดเลยนะพี่วุฒินะ1574พอตัวเลขติดเชื้อลดลงเท่านั้นแหละคนก็ถล่มเข้ามาในตลาดหุ้นเลยใช่ๆเพราะว่าที่อื่นเขา all time high กันหมดเนาะใช่ครับใช่คือเรามาติดไอ้เรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อเท่านั้นเองแหละที่มันเพิ่มขึ้นแต่พอมันเห็นลดลงมันก็เลยกลายเป็นบวกกับตลาดแล้วหุ้นที่พวกเกี่ยวกับเรื่องที่เคยถูกกระทบจากโควิด19เองก็ดิ่งกลับมาอย่างเช่นวันนี้เราจะเห็นอย่างเมื่อเช้าที่คุยไปเรื่อง CRC อ่ะครับ CRC AWC Global Dual Home อะไรพวกนี้ขึ้นกันแรงหมดเลย AOT ด้วยนะครับเหมือนกับตลาดกำลังกลับด้านเล่นแล้วตอนนี้นะครับกลับด้านเล่นพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะพลิกตัวลงแล้วคราวนี้ด้านนี้เป็นการโรเททุนกลับมาหากลุ่มเดิมนะครับเพื่อล้อไปกับตลาดที่น่าจะดีนะครับน่าจะดีค่ะน่าจะดีก็ประมาณนั้นแล้วก็กราฟเมื่อเช้าเราคุยไว้เยอะก็ได้ยินแล้ววันนี้ก็มีมีตติ้งอะไรกันก็ดูเหมือนว่าทางกราฟเอนเนอร์จีเองเนี่ยก็เขาเรียกไงอ่ะก็ต้องก็มีเจตนาที่จะที่ผมเรียนเมื่อเช้าอ่ะก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องพวกดิจิตอลพวกตัวเทคโนโลยีก็เลยต้องทำผ่านตัวอินทัชซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแบบนี้อยู่นะครับนั่นคือเหตุผลที่เขาให้มานะเรื่องเงินปันผลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเพิ่มทุนก็บอกว่ายังไม่ต้องเพิ่มเวลานี้นะครับก็ใช้เป็นการกู้ระยะยาวไปก่อนเป็นบิ๊กโลนไปก่อนนะฮะแต่ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าคีย์สำคัญมันอยู่ที่จำนวนหุ้นที่เขาได้มาเท่าไหร่เพราะซิงเทลเองก็บอกเขาไม่ขายแล้วหมายความว่าตัวใช่ฮะเขาจะไม่ขายหมายความว่าถ้าเกิดซับจะซื้อหุ้นได้จริงๆอย่างมากก็อาจจะถือได้แค่ประมาณเต็มที่เลยนะได้ 70% เพราะว่าส่วนของซิงเทลกับเทมาเซกรวมไปมา 3% นะซึ่งเขาไม่กลุ่มเนี่ยเขาไม่ขายนะครับก็จะประมาณนั้นมันต้องดูก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาจะได้หุ้นมาขนาดไหนเสนอราคาที่ถูก5บาทจะได้หรือเปล่าครับก็ดูเนาะแต่หุ้นเขาก็ดีดขึ้นมาแล้วนะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วผมว่างานนี้ตัวอินทัชกลายเป็นตัวที่น่าสนใจไปเลยนะค่ะก็ดูอย่างตัวซิงเทลเมื่อเช้าก็ไปดูในเมสเสจที่เขาส่งมาในระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขามองตัวอินทัชเองมันเป็นสตรีจิกตัวอินเวสเมนต์ของเขาเหมือนกันค่ะนะครับก็การว่าถ้าจะเล่นจริงชั่วโมงนี้ก็คงต้องตามไปเล่นที่อินทัชเอาจะมีการแย่งหุ้นไหมเนี่ยเขาพูดว่าได้ยินมาไม่ชัดเจนแต่ได้ยินว่าน่าอันนี้จะน่าราคา65 บาทน่าจะเป็นไฟนอลขายค่ะนะครับก็คือเป็นราคาที่ตั้งครั้งนี้แหละแล้วไม่เพิ่มนะครับก็สิ่งเธอถือในอินทัช20%กว่าใช่ไหมฮะแล้วก็กราฟอยู่ที่ประมาณ 15% 19 19แล้วนะถ้าบวกมาอีก 30% ก็ให้ได้50ถูกไหมฮะใช่ครับใช่บวกอีก 30%ก็คือเขาต้องการแค่ 30% นะเพื่อจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ๋อแค่30ก็บวกมาอีก 15% 30-31% อะไรอย่างเงี้ย 31-32% เนี่ยก็พอแล้วก็แทนที่ซิงเทลใช่ก็จะกลายเป็นแทนที่ซิงเทลก็น่าจะทำได้นะเพราะเขาก็จะเทนเดอร์คนเจ้าอื่นอย่างเช่นรายย่อยหรือไทย NV สำนักงานประกันสังคมขายให้ได้ใช่ไหมฮะอ๋อได้ครับได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็เอาแค่ 30% นี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นเอาอ้าวหรออืมครับก็เป็นสตอรี่ที่ต้องติดตามใช่ไหมฮะสำหรับตรงนี้ต้องรอซิงเทว่าจะยอมหรือเปล่าตกลงซิงเทก็ยอมขายไหมฮะเขาไม่ได้ขายเขาบอกเขาจะไม่ขายในอินทัชนะฮะใช่โอ้หรอใช่เขาบอกเขาจะไม่ขายแล้วก็ทางกราฟเองเป้าหมายเขาคือตัวอินทัชไม่ใช่แอดวานด้วยแอดวานมันเป็นการซื้อแบบไม่เอาอ่ะซื้อแบบไม่อยากเอาอ่ะ122 บาทใช่ครับแต่ว่าเป้าหมายมันจริงคืออินทัชนะอืมค่ะค่ะเพราะว่าตัวแอดวานซ์นี้ตัวซิงเทลถือไว้ถึง 40% ก็ทั้งตัวกราฟไม่สามารถซื้อได้อยู่แล้วเออใช่ครับอ๋อก็ไปต้องไปแลกกันที่อินทัชอย่างเดียวนะฮะใช่ครับซิงเทลถือไว้ 23% อินทัชถือในแอดวานซ์ 40% ใช่แต่ก็สามารถเข้าไปถือแล้วก็ซิงเทลถือจริงๆก็คืออินทัชถือแอดวานซ์40ซิงเทลถือแอดวานซ์23อะไรนะก็ถูกแล้วที่ไปทำเทนเดอร์ที่อินเทลไอ้ที่อินทัช
ต้องไปไล่ซื้อหุ้นที่อินทัชมากกว่าอืมเข้าใจละใช่แต่ว่าในช่วงวงนี้เขาไล่ไม่ได้แล้วนะเพราะเขาประกาศจะทำนะจะทำเทนเดอร์แล้วเขาจะผิดกติกาผิดกติกาถ้าไปเล่นนอกรอบอาจจะโดนใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้ประกาศไปแล้วเขาจะซื้อหุ้นไม่ได้แล้วต้องรอจนกว่าเขาจะทำเทนเดอร์เสร็จแล้วใครจะขายถ้าไม่มีประกาศแล้วมันไม่มีคนขายห้าบาทอ่ะโอ้ถือว่าใช่คือเคยเมื่อช้าที่ผมบอกนะเวลา value ของธุรกิจเนี่ยถ้ามันเป็นราคาตลาดก็คือราคาตลาดแต่ถ้ามันเป็น fair value จริงๆของหุ้นตัวนึงเนี่ยมันอาจจะเยอะก็ได้อาจจะเยอะกว่านี้เป็นเยอะเลยก็ได้นะ fair value มันเท่าไหร่ถ้าเกิด fair value ตอนนี้ที่เราเป็น fair value มัน fair value ของตลาดเองเนี่ยคนไม่ได้มองสูงนะถ้าเกิดเป็นตัวอย่างตอนเนี้ยอย่าง Intouch เองเนี่ยเขาให้เป็นใช่เท่าไหร่มูลค่าพื้นฐานนะฮะที่เขาให้ ในปีนี้ไม่กี่บาท50-60บาทกันเองมั้งตอนนี้ค่ะค่ะนะครับแต่ว่าแฟร์แวลูถ้าเกิดเป็นบูมเบิร์กเขาให้ประมาณ68บาทอ๋อโอเคก็สูงกว่าราคาเทนเดอร์3บาทใช่แต่ถ้าเกิดเป็นแฟร์แวลูจริงๆแบบประเภทขายกิจการกันจริงๆเลยแล้วได้อำนาจการครอบงำกิจการไปจริงๆบางทีมันอาจจะต้องสูงกว่านี้ค่ะค่ะได้ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของตัวอินทัสนั่นเองที่ร้อนแรงเมื่อเช้านี้นะฮะตัวแอสเซทก็น้อยกว่าแอดวานเนาะอินทัชใช่ครับใช่ค่ะได้ค่ะทีนี้หุ้นของพี่อุ๊ด CRC คอมเซเว่นเป็นยังไงบ้างคะ2ตัวนี้คอมเซเว่นคือผมว่า2ตัวนี้ยังโอเคนะ CRC คอมเซเว่นนะครับก็ยังถือต่อได้อย่าง CRC เนี่ยเมื่อเช้ารู้สึกว่าจะบวกขึ้นมาชนเป้าพอดีเลยที่ผมมองไว้30 35 50 36ประมาณนี้ก็จะพ้นอยู่แล้วตัวคอมเซเว่นผมว่าก็ยังพอไปไหวนะแต่ถ้าให้เลือกระหว่างคอมเซเว่นกับ CRC เนี่ยผมจะเลือก CRC มากกว่านะครับแล้วก็พวก SCTP อะไรพวกนี้ผมว่าก็ยังเป็นตัวที่เรายังชื่นชอบอยู่นะอัพไซด์ดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะก็เลือก CRC มากกว่าคอมเซเว่นคอมเซเว่นวิ่งมาแล้วนะโอเคแล้วสุดท้ายระหว่างกราฟกับอินทัชคนที่มีหุ้น2ตัวนี้ต้องทำยังไงกราฟกับอินทัชถ้าเป็นคำถามที่ก่อนนี้เดี๋ยวเช้านะถ้าเป็นกราฟเองเนี่ยผมว่ารอดูละเพราะว่าดูจากการมีตติ้งวันนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์ด้านราคาไม่น่าจะแย่ลงนะฮะไม่น่าจะแย่ลงอย่างน้อยครับก็จะน่าจะอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละส่วนในแง่อินทัชเองเนี่ยถ้าเกิดมีคนหลายคนมองว่าอุ๊ยขนาดซิงเทลยังยึดหุ้นไว้ไม่ยอมขายเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะเห็นว่าอินทัชมีแวลูอยู่อะไรอย่างนั้นก็อาจจะมาเล่นที่อินทัชได้เหมือนกันส่วนครับนี่เองต้องรอว่าเขาจะเทนเดอร์ได้เท่าไหร่มั้งแล้วก็แผนธุรกิจที่จะมีต่ออินทัชในอนาคตเนี่ยมันจะมีแบบรายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าท้ายที่สุดคือตัวกัฟเอนเนอร์จีเองจะเพิ่มทุนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคีย์เหมือนกันถูกไหมครับถ้าเกิดเพิ่มทุนเนี่ยคนก็คงไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะโอเคแล้วก็เงื่อนไขทำไมเขาไม่ซื้อไทยคมล่ะฮะเพราะว่าเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาซื้อเขาต้องการอินทัชเขาประกาศชัดเจนเลยเขาไม่ได้ต้องการคนอื่นงั้นตรงนี้เขาก็ถือว่าไม่ได้เขาไม่ถ้าไม่บังคับเขาก็ไม่เอานะครับไม่บังคับก็ไม่เอาแล้วก็ขอผ่อนผันได้ก็ผ่อนผันไปเพราะว่าเป้าหมายจริงๆมันคืออินทัชตัวเดียวอยากถือครองอินทัชเนาะเพราะถืออินทัชก็เท่ากับได้หุ้นตัวอื่นไว้แล้วในมือโดยทางอ้อมนะฮะโดยทางอ้อมแต่ว่าได้แอดวานซ์เยอะที่สุดแล้วก็ไปที่อินทัชเอสไอไตรคมแล้วมันไอเกณฑ์ที่เรียกว่าเชนพิซซิเพิลของตัวกรตเองเขาบอกไม่เขาขอเวฟในส่วนไตรคมไปก็แล้วกันโอ้ไม่งั้นต้องเทนเดอร์หุ้นต้อง3ตัวในเวลาเดียวกันตายตายลูกเดียวตายเลยนะค่ะค่ะโอเคอินทัชก็ถือในไทยคม40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือทางอ้อมนะฮะมูลค่าธุรกิจที่มาจากอะไรนะ GG 6G อะไรต่างๆก็ว่าเยอะแยะครับโอเคก็ติดตามดูนะสำหรับท่านที่มีหุ้นกราฟเอนเนอร์จีนะฮะกับเรื่องราวของการปรับธุรกิจในตอนนี้ที่ลุยทางด้านสื่อสารนั่นเองขอบคุณนะพี่วุฒิขอบคุณนะครับค่ะค่ะรายละเอียดต่างๆก็ทั้งวันแล้วนะคะนักทุนที่เราได้เกาะติดสถานการณ์กันในรอบอันนี้ก็ข่าวใหญ่สำหรับประเทศไทยก็เรื่องราวของกราฟที่ทำเทนเดอร์หุ้นอินทัชนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องราวหลายๆเรื่องนะนักทุนอย่าลืมนะยังมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องราวของทางด้านหุ้นบางตัวในกระดานหุ้นไทยนั่นเองนะเห็นไหมอยู่ๆดีๆฟิตก็ซิลลิ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหุ้นในกลุ่มแบงก์ก็ค่อยๆมาแล้วก็หุ้นในกลุ่มอื่นๆในตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามดูโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรนั่นเองนะคะว่าจะมีการปรับตัวอย่างไรโอกาสของตลาดหุ้นไทยใน
รอบวันนะคะก็ติดตามผ่านช่องทางรายการ Business Line ค่ะขอบคุณนะคะนักทุนที่ได้ติดตามมาตั้งแต่เช้า